ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆคุณป่อกุณแม่กุณครูบาอาจารย์กุณสินธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูป ปกห่มหักษาปะออกไม่ออกศรัทธาตั้นสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถรละพระเถรลานุเถรละ เจ้าคณะพระสังฆาธิการโคบาอาจารย์เจ้าติเปิดวิทยุฟังอยู่ติวัดติวาเวลานี้ขอความสุขความเจริญจงได้บังเกิดแก่ญาติโยมตัานสาธุชนคนดีนักสินนักบุญผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่าน ขออนุโมทนากับสถานีวิทยุติหับสัญญาณน,นำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังตั้งบ้านบ่าว่าไกลว่าไกล้อยู่ที่ไหนก็รับฟังได้อนุโมทนาในกุศลเจตนาของสถานีวิทยุที่เปิดได้หับสัญญาณ มีความเสียสะละหมอบเวลานี้ถวายให้พระสงฆ์เผยแผ่ธรรมะตลอดผากเจ้าผากเย็นผาคคำ่ำก็ขออนุโมทนามาปะกันแล้วญาติโยมตั้งหลายในรายการสาระธรรมยาแรง รายการสารธรรมยามแรงประจำวันศุกร์ที่แซวหกเดือนกรกฎาคมปุตตศกลาศสองพันห้าร้อยหสิเจ็ดวันนี้เป็นวันเดือนสิบเหนือแหมหกคำเดือนสิบเหนือแหมหกคำ่คำ,ำว่า เป็นวันศุกร์เวลาสิบหนาฬิกาบ่ายสามโมงเป็นต้นไปก่ามาปะกับอัตามะภาพพระรูอภิวัฒนวิกรมวัดปากต่างเจริญตำบดลดอยหลออำเภอดยอยหลอจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการ มาประญาติโยมตั้งหลายเป็นประจำเวลาบ่ายสามนี่มีอยู่สองวันคือวันพุธแล้วก็วันศุกร์ถ้าเมื่อเจ้ามีสามเจ้าเจ้าวันจันทร์เจ,เจ้าวันพุธแล้วก็เจ้าวันพัสถ้าเป็นเมื่อคืนสองทุ่มก็มีทุกวันพุธ ต้นเดือนเดือนไหนมีห้าสัปดาห์อย่างกับเดือนเนี้ยเดือนนี้นี่มีห้าปุ๊ดก็วันปุดหน้าเมื่อคืนนี้มาปะกันถ้าเดือนไหนมีอยู่สี่สัปดาห์ก็มาปะกันปุดเดียวปุดต้นเดือนสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเดือนกระะกฎาคมนี่มีอยู่สามอวัน วันนี้วันที่ห6แล้วเหลือเวลาแถม5วันก็จะหมดเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมนี่เป็นเดือนที่7ของปีเดือนสิงหาคมเดือนหน้าก็เป็นเดือนที่8มูฮั่าทั้งหลายจะเข้าวาสามาจะได้ศีลละเนาะ ศีลเข้าวัานานี่วันที่ซาวเซา,าเอสตีผ่านมาก็จะผ่านแถมนหนึ่งศีลเนาะสามเดือนสี่สามสิบสอง 4, 3, เดือนไหนมีสี่ศีลเข้าวันศาสามเดือนกับสิบสองวันที่เขาจะได้ปฏิบัติเข้าวัดเข้าวา่าประพฤติปฏิบัติในช่วงเวลาในวันที่เข้าพรรษา สำหรับรายการสารธรรมยามแรงนี่จะมีก่าววันจันทร์ถึงวันศุกร์ต่ออันเนอวันเสาร์วันติดนี่บะมีหลายผู้หลายท่านก็ว่าโอ้เป็นเจไดรายการวันเสาร์วันอาทิตย์บะมีเงียบหายไปก็ต้องขออภัยพักผ่อนพ่องเนาะบางทีกิจกรรมกิจการ,รงานอานยังต่างๆ มีเฮอได้เนื้ได้ทำอย่างนักอยู่ก็มาได้เข้ารายการเข้ารายการก็วันจันทร์กับวันถึงวันศุกร์ก็สลับสับเปลี่ยนกันไปคูบาจา์หลายต้นหลายองค์สลับสับเปลี่ยนกันแต่ละช่วงเวลาก็ขออนุโมทนาตัยสถานีวิทยุ ตี่เปินได้หับสัญญาณน,นำรายการไปสู่ผู้ฟังต่างบ้านก็ฟังกันอย่างสะดวกสบายอยู่ที่ไหนก็ฟังได้อยู่ที่บ้านอยู่ที่ร้านอยู่ที่รถบางท่านก็นอนฟังเนาะหลายผู้หลายท่านโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ไปได้ไปที่ไหนก็เอาวิทยุนี่เป็นกู้ แก่ง่อมแกงเหงาฟังธรรมะกันไปญาติโยมท่านทั้งหลายมาปะกันแล้วบางเฮือได้ขาดแคลวเสียเวลาวันนี้มีเวลานักหน่อยญาติโยมก็จะอู้ถึงสาระธรรมะต่างๆท่านบุฟังญาติโยมท่านตั้งหลายในการประกอบสัมมาอาชีพการทำมาหาเลี้ยงชีพ สะว่าหากินทรมาหากินการทำงานก็เพื่อสแสวงหาปัจจัยเป็นเครื่องดำเนินชีวิตของคนเฮาในทางพระพุทธศาสนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปินก่อให้เฮาเริ่มต้นจากการคกิดถึงคุณค่าของเวลาเพราะเวลานั่น เป็นสิ่งติคนเฮานี่ได้จากธรรมชาติได้จากโลกนี้เต่ากันหมดบอกว่าเมื่อวันบอกว่าเมื่อคืนอยู่คาราฮา์หรือว่าอยู่ตำท้องถนนอยู่เป็นคนอ่ญญะยังก็จ้างสูงต่ำดำขาวเป็นพระสงฆ์องค์สังฆ้าเจ้าเป็นสรัทธามีเวลาเต่ากันหมดส,สักสี่ชั่วโมง เมื่อวันสิบสองเมื่อคืนสิบสองโดยทั่วไปแล้วคนเฮาใจเวลาของตัวเก่าเปบเหมือนกันเปินปันมาฮือเหมือนกันแต่เฮาใจเปรเหมือนกันก่อนหน้าฮือชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านแตกต่างกันไปเหมือนอย่างที่เขาทั้งหลายเคยได้ยิน โคบาจาร์เปิรนไดโอเป็นกรรมติมันสอดคล้องกันว่าพระเจ้า 4, รับสี่เศรษฐีรับหกยาจกรับแปดรมว่าสี่หกแปดคือตัวเลขชั่วโมงอะมันน่อยก็รับน่อยๆน่อยขี้ค้านก็รับนักหน่อยศรัทธาญาติโยมแล้วก็มีพุทธดำรัสที่พระอ,องค์ตรัสเฮ่เจ้าปุต เ้อส่งสาวกหันความสำคัญของเวลาว่าพิสุทั้งหลายพวกเธออย่าปล่อยคณะเธอผ่านพ้นไปเพราะคนที่ปล่อยคณะเธอผ่านพ้นไปย่อมโศกเศร้าในภายหลังวัยย่อมผ่านพ้นไปเหมือนคณะนั้นการเวลาย่อมกืนกินรัพประสิ่งพร้อมกับตัวของมันเอง คำว่าคณะก็คือเวลานั่น,นเวลานี่นะศัทธาาติโยมสำคัญที่สุดอย่างท่านดังหลายที่รอรายการเนี่ยถึงเวลาแล้วบ่า,านี่กระวนกไวายถามหาอ่อมามได้จัดรายการเฮียกาจะมาจัดก่ยถึงเวลาก็ต้องได้ยินได้ฟัง ถึงเวลาเขาต้องไปทําการทํางานถึงเวลาเขาก็ต้องลุกตื่นถึงเวลาเขาก็ต้องรับเวลาเปิ้ลมีช่วงของเปิลการเวลานี่เป็นทรัพยากรเดียวที่บาอาจจะสะสมไว้ได้ผ่านแล้วผ่านเลยอย่างอื่นนี่เขาสะสมไว้ได้เนาะรัพย์สินตั้งหลายอันยังตั้งหลายเนี่ยเก็บสะสมไว้ แต่เวลานี่สะสมมาได้นะผ่านแล้วผ่านเลยเป็นสิ่งที่ผ่านไปเลยเลยเหมือนอายุของเขาเขาจะเอายุดตึกงสามสิบอีมันไม่ยุดหรอปีหน้าก็ต้องสามสิบเอ็ดเราจะยุดตึงหกสิบมันก็ไปยุดปีหน้าก็ต้องหกสิบเอ็ดหกสิบสองเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามไปยุติยุติเก่าบ่ได้เวลานี่แก่ไปตึงวัน บะมีภัยสามารถจะปิกเอามาใช้ประโยชน์ได้แถมบะเหมือนกับครัวอย่างอื่นที่สามารถปิกเอามาใช้ได้แถมขยะเฮายังปิกเอามาใช้ได้แถม,าม,าแ,ถมแต่เวลานี้ใจไปแล้วก็แล้วไปะปิกมาไม่ได้อะคนที่เปิ่นเป็นนักบริหารเวลาที่ดี ก็คือคนที่สามารถจะเวลาทำประโยชน์ให้นักที่สุดบ่ปล่อยเวลาให้ไปเสียประโยชน์บ่ปล่อยเวลาไปให้เปล่าประโยชน์เพราะเมื่อเวลาช่วงใดมันผ่านไปโดยที่บ่ได้ทำประโยชน์ก็เท้าก็ว่าเป็นการปล่อยชีวิตช่วงนั้นือมันว่างเปล่าบ่ได้ขาดจากประโยชน์ตีควรจะเป็นไปนะ กลายเป็นช่วงเวลาที่มันมีก่านะมาอาจจะย้อนปิกไปบางทีเขาเกิดใจได้โอ้เสียดายต้องนาตีเขาจะทำอย่างอันนาตีเขาจะเนี่ยอย่างอ,างอีแต่มันผ่านไปแล้ววางเปล่าไปแล้วนะทรัพยากรอย่างตั้งหลายทั่วไปคนเฮาก็สามารถจะเก็บสะสมไว้ใจประโยชน์มาลุ้นนะ เก็บสะสมไห้แม่แต่แสงแดดเฮายังเก็บสะสมไว้มาวันแดดมันแหงก็เอามาเก็บเป็นไฟเป็นแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์อย่าเนาะกาอะอย่างโมนี่เก็บไว้ได้แก็บโมนี่แบตเตอรี่บอกว่าจะเป็นแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่นาฬิกา,ามัน เก็บไว้ได้หมดนะแต่บ่มีผู้ใดที่สามารถเก็บเอาเวลาที่ผ่านไปแล้วเอามาทำประโยชน์ได้แถมมันมีนะการเวลาย่อมผ่านไปผ่านไปแล้วบ่มีทางที่จะหวนป๊กมาได้แถมแล้วชีวิตเฮาทั้งหลายก็เหมือนเดียวกัน มันเกี่ยวพันกับการเวลาโดยตลอดนะตะกี่มโมง15นาฬิกาไเดินนี่3โมงไปเขาจะขอย้อนไปถึง3โมงแต่กี่ก็ไม่ได้อะมันก็ต้องไปอยู่เลยๆกำียดก็จะต้องเป็น3โมงเกิากำียวก็จะต้องเป็น4โมงเนนะเวลาเป็น เป็นเครื่องวัดคุณค่าของชีวิตเฮานะถ้าเวลาผ่านไปพร้อมกับการทำประโยชน์ก็แสดงว่าชีวิตของเขามีคุณค่านะแต่ถ้าเวลามันผ่านไปกับการที่เขาไม่ได้ทำประโยชน์อันยั่งเลยเนี่ยมันก็มีคุณค่าเหมือน กิจกรรมเหมือนการงานเหมือนอะไรอย่างต่างๆที่เขาได้สร้างได้แปลงที่เขาได้เน้ได้ทำตัวเวลาเป็นตัวกาหนดแล้วเขาก็ผ่านช่วงนั้นมาเออเขากงรู้ว่าชีวิตของเขานั้นมันมีนมคุณขาแต่รู้ชีวิตมันก็เหมือนเครื่องมือเครื่องใจอย่างหนึ่งอะชีวิตคนเฮานี่นี่คนเฮาใจทําการทํางานต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้ตั้งหลายเท่าเก็บไว้บะได้บะได้มันก็หาประโยชน์ในอย่างบะได้มีก็มีบะได้มีรถก็จอดละไว้ก็มีประโยชน์เท่ากับบะมีทำนองเดียวกันคนเทามีชีวิตแล้วบะได้ใจชีวิตทำประโยชน์ก็เหมือนกับว่าเป็นความหวางเปล่าบดได้อะ ความบาาัตรดคือความว่างเปล่าอนอกจากบัตรดาแล้วก็ยังมีความไร้สาระเกิดขึ้นแถมคาาําว่าว่างเปล่าบ่ได้ใช้ประโยชน์นั่นคือคนขี้ข้านนะคนเกียดข้านคนเกียจขันคําว่าคนเกียดขันคนขี้ขานนี่ถือว่าเป็นอบายามกอย่างหนึ่งนะ ในจํานวนอบายามุมกหกอย่างเนี่ยความเกียดข้าน,นี่เป็นอบายามุมกนะอยัิโยมคนที่มีความขี้ข้านมีความคิดว่าไปทําการทํางานมีกับความเน็ดเหนื่อยเนาะเป็นตุกข์ลำบากทรมานเขาชอบจะอยู่เฉยๆนะ ชอบการพักผ่อนชอบความสบายแต่ความจริงแล้วนั่นการพักผ่อนการบยยอมทำการทำงานกับมีโทษเกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเขาเพราะจะทำให้ร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยง่ายเกิดโรคภัยไข้เจ็บตัวมาแถมยิ่งไปกว่านั้น ถ้าเกิดว่าการพักผ่อนโดยการที่เข้าสถานบันเทิงยามราตรีซ้ำมีโตดเข้ามาแทนนะส่วนคนที่เปิ่นขยันส่วนคนที่เปิ่นมั่นทำการทำงานเปิ่นก็จะมีร่างกายแข็งแรงกระชับกระเชงข่องแคล่วม่มีโรคภัยไค่เจ็บอันใดนี่อยติโยมตั้งไย ช่วงชีวิตของคนเั่าน,นี่มันบบได้ยืนยาวอ,อย่างล่ําเหลือนแะต่มาว่าชีวิตคนเฮานะี่มันน้อยมันแสนสัน้นแบใจจะยืนยาวอ,อย่างสักเท่าใดอะเนาะแม้จะใช้เวลาทำงานอย่างเต็มตีก็บ่ปล่อยเหืเวลาว่างก็องอยังสร้างประโยชน์บ่ได้นัก แต่ว่าญาติโยมตั้งหลายถ้าเขากดถึงเขาก็จะแห่งแข่งกับเวลาเนาะแข่งกับความเท่าที่มันจะเข้ามานี่เขาจะตั้งอยู่ในความประมาทอย่าว่าแต่สร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นนะแม่แต่สร้างประโยชน์กับตัวเก่าทำตัวเองเหืมีลักมีฐานบางคนก็ยังบัตรทเลยนะ อัยุ่หลวงเลยไว้สร้างลักฐานก็นยังเที่ยวเตสมเลเทเมาอยู่ยังขี้ข้านอยู่ยังบักขยันบักทำงานเตือก็ยิ่งจะปลาโตเก่าตกตจำลงไปบาอาจจะนำตัวเองสู่ฐานะที่ดีขึ้นฉะนั้นญาติโย,ยมท่านผู้ฟังในลัก ของพระพุทธศาสนาเปิ่นก็นเลยสอนให้คนเฮานี่บกควรที่จะปล่อยวันคืนเฮื้อล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ควรที่จะทำประโยชน์เฮื้อเสมอจะนักจะน้อยก็แล้วแต่กำลังของตัวเองจะนักจะน้อยบ่าสำคัญขอจะไปเฮื้อมันว่างต่ออันปากฏใน คุทธศาสนะสุภาษิตในคุทกนิกายเถระคาถาในพระไตรปิฎกเล่มติสาวกแปลความแล้วเปินบอกว่าควรทำคืนวันบัหอเปล่าจากประโยชน์น้อยหรือมากเพราะวันคืนผ่านบุคคลใดไปชีวิตของบุคคลน,นั้นย่อมพล่องจากประโยชน์นั้น นี่ชัดเจนเนาะชัดเจนที่ว่าช่วงเวลาที่ว่างจากการจากงานนะตีเปิ่นตํำนี้ว่าทำให้ชีวิตพร่องจากประโยชน์นั่นบาดใจเพียงแต่ว่าจะขาดประโยชน์ตัวอันนะที่ว่าพร่องนี่นะนั่นคือการเพิ่มโตดเข้ามาโวย เพราะคนติอยู่ว่างเนี่ยจะมีความคิดฟุ่งสานบางทีก็อ,อุปทานไปสปะฟุ่งสานไปเฟอผันฝันไปนะบางทีก็เกิดอกุศลในจิตเกิดวิตกนะฟุ่งสานไปเรื่องต่างๆนั่นนเกิดอันใดก็ฟุ่งสานไป เรื่องอาขาดพยาบาทเรื่องการเบียดเบียนมันเกิดไปสะบะนะัดหว่างนักลำ้ำหว่างนักเกินความคิดฟุงด้งซ่านมนี้จะบะเกิดขึ้นกับคนที่เปินมันขยันทำงานในความเป็นจริงนี่คนที่เปินมันคนที่เปินขยันนี่เปินจะมีความรู้สึกว่าโอ้เวลามันปอเหรอจำเดียวก็ขำแล้วนี่ การได้มันเตาได้อะโอ้ก็เดียกก็ข่ำก็เด็กก็จงดีกินข้าวตอนก็เด็กก็ได้เสาะข้าวแรงแถมแล้วยีน่ะแต่คนที่ทขี้คานไม่ได้มันจะข่ำไว้ยเวยนีไ่ไม่ได้จะได้รับคนขี่คันนี่แต่คนมันในบนว่าเวลามันพอเปิป่นพอหันงาน พอหันสิ่งตีควรจะทำอยู่เนี่ยมันมีนักเกิดไปเกิดมาเออยังมีอย่างตีแหมนักตีเขาต้องทำตีเขาจะต้องได้เนี้ยได้ทำแต่เวลาป๋อบางคนถึงขั้นเกิดว่าเอซื้อได้จะไปซื้ออายุนี่นะ <c ười> คือมันหนุ่มอย่างเก่า <c ười> มีเงินมีทองก็จะไปเสาะซื้ออยู่แต่มันไ่ได้อะความเป็นจริงมันมี นะบางทีเขาทำขนาดทำแต่เจ้าบายสายคำเวลามันก่อนหมดบางเสียงไปแต่สำหรับคนตีขี้ขัน้นนี่จะหาโอกาสอยู่หวงัวงงเสมอหว่างางตามแนวทังของพระพุทธศาสนาแล้วนี่การเวลานี่มันเป็น ตัวแปรสำคัญในการที่จะจำแนกคนให้เขาแตกต่างกันเนาะเพราะปัญหาเรื่องเวลาบ่ได้อยู่ที่ไผมีเวลาเต่าใดนะแต่มันอยู่ที่แต่ละคนใจเวลาในชีวิตของตัวเองเพื่อเป็นไปอย่างใดภัยก็ตามสามารถประกอบภารกิจการงานทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อเหมาะสมแก่การเวลาความเจริญก้าวหน้าก็มาสู่ ย่อมเกิดขึ้นแก่เขาตามสมควรแก่เหตุนาะศรัทธาญาติโย,ยมต้องปฏิบัติใหอสอดคล้องกับจังหวะเวลาตัวนะท่านผู้ฟังในการทำภารกิจการงานต่างๆของคนเฮานี่จะมีช่วงจังหวะของการดำเนินที่มันแตกต่างกันไปบางจังหวะเวลาก็ต้องทำจ้าหน่อย ภาสิตบางอย่างบาัเจอเอามาศูนกันนะภาสิตบางอย่างออยู่กับเหตุการณ์อยู่กับสถานการณ์อยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างกับสถานการณ์ว่าจ้าจ้าได้ผ้าเล่มงามก็อเอาไปใช้แหำสถานการณ์หนึ่งแล้วก็พาสิตติว่ากลัวทัวจะซุกงะก็ไม่ ก็ไปใช้กับสถานการณ์แถมมันนึงอย่ามันแล้วแต่จังหวะเนาะบางจังหวะเวลาก็จะต้องจ้าบางจังหวะเวลาก็ต้องเวยอย่าคนที่เปินปฏิบัติถ,ถูกต้องนี่มันก็ดีคนที่ปฏิบัตถถิบัติภูกับจังหวะเวลาก็เกิดความผิดพลาดเกิดความเสียหาย ที่สุดมาก็เดือดร้อนนะอันนี้มีปรากฏในพุทธศาสนาพุทธสุภาษิตเหมือนกันในคุทธ,ธการนิกายเนี่ยเปิ้นแปะมาแล้วเปิ้นว่าผู้ใดย่อมรีบในการที่ควรจ้าแล้วก็จ้าในการที่ควรรีบผู้นั้นย่อมเป็นคนเขาย่อมทุก เพราะการทำโดยใบแยบคาย,ายนี่ศรัทธาญาติโยมอย่างที่ว่าเด็กเกียราสิตก์าำสอนเตือนเฮอทำจ้าบางจังหวะจ้าจ้าจ้าได้ผ้าเล่มงามเนี่ยแถมกำหนึ่งก็ยาใจเรลวด่วนได้จะวุ่นวาย อันนี้เป็นคำสอนที่ดีเป็นคำสอนที่ดีควรแก่การพิจารณาแล้วก็ถือมาปฏิบัติในยามตีหอบควรจะเห่งห้อนไปเห่งหีบอย่างข้าราชการพนักง,งานบริษัทหน่วยงานจะต้องทำงานตามกำหนดเวลาในช่วงใกล้จะเลิกงานเมื่อยังบ่หมดเวลาทำงานก็จะไปฝั่งปิกก่อนเต้อ อย่างวันเนี่ยวันศุกร์อ่ะซ้ำยุดยาวยุดถึงปวก็วันจันทร์พนกันเนาะอ่าบางทีเปินฮ้อสี่โมงเกินสี่โมงก็ใครปีกละเปินบอกว่าวันศุกร์นี่เป็นวันเสาร์น้อยนะเขาก็จะต้องทำให้มันเต็มตีจะไปรีบด่วนป๊กก่อนเวลามันอาจจะเกิดความผิดพลาดเกิดโตด เพอเพอ่าเปินเลิกสี่โมงเกิงสี่โมงเขาปิกไปก่อนโอ้สี่โมงเจ้านายมาตรวจงานเนี่ยเออกานั้นก็จะเกิดความเสียหายในจังหวะนั้นนีหรือบางจังหวะที่เขากำลังกินเข้ารับประทานอาหารกินเข้าของกินมันยังห้อนอยู่ ถ้าไปเห่งไปหีบไปกินก็จะเอิดเกิดอันตรายหลวกปากหลวกคอนะคนตีขับรถใจรถตามท้องถนนก็จะต้องเกิดความาตั้งสติอย่าหน่อยนะบางคนนี่ประสบกับเหตุการณ์มอ้นาแห้งเกิดจากความห้อน เมื่อจะเติมน้ําลงไปใหม่นี่ก็จะต้องรอเฮ่อมอน้ํานั้นเย็นเนี่ยก่อนถ้าแห่งไปเปิดฝาหมอน้ํามันก่อนละเบิดขึ้นมาอันนี้เกิดความเสียหายในจังหวะเวลาที่ว่ามายกตัวอย่างมาเนี่ยอันนี้จะต้องจ้าจ้าก้อยเป็นก้อยไป แต่บางจังหวะบางสถานการณ์ก็จะต้องรีบด่วนรวดเร็วเฮตันเหตุการณ์ตันเวลาอย่างข้าราชการพนักง,งานจะต้องเร่งรีบนะเฮไปถึงสถานที่ทำงานตามกำหนดถ้าไปมัวชักช้าโอเอไปถึงที่ทำงานสายก็มีโทดอ่าหรือในกรณีที่จะต้อง ปฏิบัติงานตามหน้าที่เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำงานก็ควรเห่งทำให้สำเร็จโดยเฉพาะเมื่องานนั้นเป็นงานด่วนก็ยิ่งจะต้องเห่งดำเนินการให้รวดเร็วถ้าไปมัวจ้าก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายเหมือนอย่างที่ <c oughs> เป็นข่าวน้ำท่วมจังหวัดตราดอันนี้ก็โอ้เอ๊เนาะ ทำให้เกิดน้ําท่วมเอาไปเอามาก็โดนสั่งย้ายกันวุ่นวุ่นวุ่นเพราะว่าวันหยุดข้าราชการบปทางานแต่วันน้ำมันมาวันหยุดเหมือนน้ำมันมาวันหยุดราชการบปทางานก็ทำให้น้องกะน้ําท่วมกะในรอบสามสิบสี่สิบปีอันเดนี่ก็โดนสอบสวนกันโอ้เกิดความผิดอ่ะนะ เกิดความผิดขึ้นมาอันนี้บางอย่างจ้าบ่ได้บางอย่างโวยเกินไปกับบ่ได้นะอันนี้มันขึ้นอยู่กับจังหวะขึ้นอยู่กับโอกาสขึ้นอยู่กับสถานการณ์หื้อจังเอาไปใจภาษิตถึงสองอย่างนี้ไผ่ผู้ใดที่บะสำเนียกบะคำหนึง่งบะตรนักถึงจังหวะเวลาที่เหมาะที่ควร ไปฟัง่งไปหีบห้อนผีพรามนี่ทำการในควรติจ้าหรือว่ามัวปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปบ่เห่งทําในจังหวะที่ควรเห่งผู้นั้นเปินห้องว่าคนเขาานีา่การจัดการทำของเขาเปินบอกห้องว่าแยบคาย คือเป็นการจัดการที่ทำบ่ได้บ่ได้ใช้ความคิดพิจิรณาบ่ได้ใจ้สติปัญญา,ศาศอสอดส่องพอความเหมาะสมอันยังควนบ่ควรก็ทำเมื่อเกิดความเสียหายตัวเองก็จะต้องได้รับการตำนิดได้รับการถูกลงโทษเน่าเฮเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าจะอู้ในทางเศรษฐกิจคนที่ ทำการโดยตีบะใจ้สติปิจรณาบ่าหูจังวะว่าอยังควรเวอย่างควรจ้าก็จะปบกับความล้มเหลวแน่นอนในทํานองเดียวกันอยตาโยมคนฉลาดย่อมหูว่าในการปฏิบัติงานย่อมมีจังวะเวลาตีควรดำเนินอย่างใดอันใดจะจ้าอย่างใด แล้วก็มีจังหวะเวลาตีควันทำอย่างใดให้มันวุยให้รวดเร็วทันท่วงทีคนที่เปิลฉลาดเปินก็กใจะใช้สติปัญญาพิจารณาแต่ละจังหวะเวลาว่ะช่วงไหนควรจ้าช่วงไหนควรนวยแล้วก็ดำเนินการไปตามความเหมาะสมงานก็ประสบความสำเร็จเฮ้อ เกิดความสุขความเจริญนะในชีวิตของคนเฮานั่นนี่ท่านผู้ฟังญาติโยมท่านทั้งหลายในชีวิตของคนเฮานี่มีจังหวะเวลาติควรจ้าอยู่นักอยู่ยกตัวอย่างอย่างการการนึ่งเข้าอ่ะ,อะการนึ่งเข้าใจมอหงเข้าไฟฟ้า เมื่อถึงจังหวะหนึ่งไฟฟ้าเปินจะตัดอัตโนมัติคนเดียวอะน,นะเปิจะตัดคนเดียวแต่จริงแล้วเข้าในหมอ้อยังบะสุกในจังหวะนั้นแต่ตังในหมอ้อนี่ยังมีความห้อนอยู่แล้วก็ความห้อนนั้นเนี่ยมันจะทำเมื่อเข้าในสุกอุ่นอยู่ฮันหรอสุกอย่างดี นะแหมแหมหลายหน้าที่นะคนที่เปินหูน้นี่ถ้าว่าเอาระบบอัตโนมัติมันตัดดังปิ้งเนี่ยเปิลใบแจจะไปเปิดฝาหม้อตักเข้าออกมาเตือหลงอ่เปิลจะให้มันอบอยู่ในหันก่อนถ้าจนกลัวเข้าสุกเต็มตีเข้ามันอ่มดีแล้วบอ่อ อันนี้ถึงจะเปิดฝาหม้อแล้วก็รักมาใส่จานแถมตัวอย่างหนึ่งยังยังมีธุระที่เขาจะต้องเข้าไปหาผู้ลักผู้ใหญ่หรือว่าเขามีธุระที่จะต้องไปพบปะคนสำคัญสำคัญถ้าเมื่อไปถึงแล้วท่านผู้นั่นกำลังมีแขกอยู่ เปินกำลังมีแขกอยู่อ่ะอเอาง่ยายๆเขาจะไปหาคูบา้าอาจารย์พระเจ้าประสงค์แขกผู้รักผู้ใหญ่ยังก็จังเตอะถ้าเขาไปก่อนเวลาถ้าเปินกำลังมีแขกอยู่เปินกำลังวุ่นวายอยู่เขาเป็นคนที่ถืออภิสิทธิ์ว่าพวดพาดเข้าไปเลยไปถึงปุ๊บเข้าไปมันก็อาจจะเป็นผลเสีย นี่ยงานที่เขามาติดต่อนั้นมันอาจจะบรรส,สะ <c oughs> ะําเร็จอ่ะก็เลยจําเป็นที่เขาจะต้องพอรอคอยนั่งรอก่อนรอจังหวะเวลาจังหวะหเ,เหมาะเจา,เาะเขาถึงจะเข้าปะเข้าปุ๊บโอกาสที่งานสําเร็จมันจะมีนักกว่าดีกว่าไปพวดพลาดเข้าไปเลยอันนี้แสดงว่าบุญจักกะละเทศะนะ บางหูจังหวะบางหูเวลาอย่างเวลาเปินอู้กันเนี่ยเปินกําลังอู้กันอยู่รวมหูเหนือหูใต้ย,ยังแทรกขึ้นมาเน่ย <c oughs> อันเนี้ยมันมันทำให้เสียนะอันนี้คือตัวอย่างของการจ้าที่ควรจ้าแต่บางจังหวะก็ควรจะทำได้ความรวดเร็วทำได้ความกระชับกระเฉงนะ ยังกำรรพังเผยตีว่าพายเถิดนะป่อพายตะวันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่านเนาะอ่าอันนี้คือจังหวะเวลาที่ควรทำอ่าอย่างอาตมาเม่เจ้าเนี่ยลูกเจ้าตื่นตัวเ่ยรับลูกเจ้ากินพักตั้งไปรับลูกวายกินพักตั้งเก้าอันนี้คืออ่าควรที่จะทำอย่างอย่างรวดเร็ว เนในเมื่อจะเอาสิ่งของที่มันจะเน่าจะเสียไปขายพักกาผล,ลไม้กามันจะเน่าจะบูดเขาก็จะต้องแห่งไปอ่นนเนี่ยตีสองตีสามก็ต้องออกไปอ่ะตอนตีตลาดยังบ่คึกคักเื้อกำพังเพยติว่าตีเล็กเมื่อห้อนนะ พอถ้าบาตืนตัวบดแหงหีบเล็กมันเย็นแล้วมันก็ตีบได้มันตีหยากนะแม้แต่การจะเดินทางไปอย่างที่ไหนด้วยการบริการสาธารณะขนส่งสาธรณะบาววาจะลดเมลลดไฟเครื่องบินเนี่ยเขอาจอะต้องไปก่อนเวลาบางทีก็ไปตกเครื่องตกเครื่องบินบดจันเวลา ต้องไปก่อนเวลาตีเรื่องบินต้องไปก่อนเวลาเหือรถไฟนะก็มาอ่านผิดพลาดจะมาเสียใจเสียประโยชน์พลาดประโยชน์เวลาวารีบมีที่จะคอยไขรถเมลและเรือไฟมันก่ไปตามเวลามัวไปโอเออืดอาดจ,จะพัดพลาดความปรารถนาพลาดแล้วจะโศกานิจจ้าไป เรื่องจังหวะเวลาในการทำการทำงานอย่างต่างๆนี่คนที่เปิเอผู้ฉลาดนักปราชญ์ทังหลายเปินมีสติปญัปญญาปัญญาเปินจะก,กำหนดแล้วก็ดำเนินการไปตามความเหมาะสมบรรีบด่วนจนเสียการบาจัจจะจนเสียงานนานี่ อันใดด่วนก็ควรด่วนอันใดจ้าก็ควรจ้ใบใจไปชักช้าในการเวลาที่เรีบด่วนใบใจรีบด่วนในส่วนที่ควรจ้า <c oughs> การงานต่างๆที่ทำก็จะประสบความสำเร็จเกิดประโยชน์นะเกิดความเจริญรุ่งเรืองนับว่าได้ความสุขแล้วก็ได้ทำโดยแยบคายน สัทยาโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายก็อาตมาภาพได้อุจจามาพอเวลาแล้วบัดเดี๋ยวนี้สามมงกับสี่สิบสามนาทีก่อนเนี่ยเวลาเนาะเวลาเป็นเครื่องเตือนสติเฮาอย่างดีเผือกำเดียวบัดได้ ปับ๊บนะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเ,เดี๋ยวก่้ยมาปะกันแถมกรรมในช่วงที่สองเนะาะสัทธาญาติโยมช่วงแรกนี้เดี๋ยวพักฉันน้ำทำภาระธุระส่วนตัวอย่างเฮียสักเล็กน้อย ก่อนที่จะทำาพระธุระส่วนตัวนั่นนี่ก็ขอได้อูจาในเรื่องราวที่จะเดินทางไปตานเตียนกันเดินทางไปตานเตียนกันที่ภาคอีสานภาคอีสานก็คือที่จังหวัดคนครพนมจะไปกันเนอ วันที่เสาสามเสาสี่เสาห้าสาสามสาสี่สาห้าเดือนสิงหาคมอืมเดือนสิงหาคมก็คือเดือนหน้านี่จะออกเดินทางกันก็เรื่องรถเรื่องอย่างคงอยาเข้าตีเข้าตางหมดแล้วประเด็นนะี้นะ หลายผู้หลายท่านก็จัดคนจัดหยังต่างๆก็ลงตัวแล้วแล้วก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งไปนี่ก็จะมาสรุปเพื่อฟังว่าลดกี่กันคนกี่คนสถานที่บางคนก็หู้แล้วไปตานที่ไหนพ่องคนที่เปิดมีเฟซมีไลน์ปตมาก็เอาลงเฟซลงไลน์ไปได้หลายวันแล้วลายกลุ่มลายอย่าง ก็รายละเอียดที่จะอู้เพิ่มนี่ก็แม่เจ้าก็อู้ไปหน่อยอู้เรื่องเกี่ยวกับเสื้ออ่าบัได้บังคับนะเอาสมัครใจก็อู้แต่เจ้าบอกกองขวายมาวันนี้แหมมาจนก็มีคนโทรมาจะต้องเอามดก็ครับเนี่ยตึงบอกว่าสมัครใจ บ่เอาก็ได้ไปตต้มว่ยังเนอเอาสมักใจเอาก็ได้บ่กอ็ได้บ่เป็นยังน่ะบ่ได้บังคับน่ะบ่ได้บังคับคือเอาตามใจบ่ได้บังคับเนอแล้วก็ฟังก็คือฟังทีทีบางคนไปอู้ต่อเิ่นคือเอาหมดนะบัดใจบาดใจคือเอามด ตามใจจะเอาภายบาเอาก็บ่ว่าหย้งอันนี้ประชาธิที่ปไตยเลือกเอาอนะอันนี้คือเลือกเอาฟังทีๆมันดีฟังบัดทีฟังบัดได้ซับจับเอาคำนั้นไปต่อก็เลยมันจะทำให้เกิดความผิดพลาดขัดเคลื่อนไปนเนาะเ้าแล้วก็ เรื่องเสื้อนี่ื้จบวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาอารมาก็จะมีเวลาอู้แถมสองวันคือเจ้าวันจันทร์เจ้าวันพุธเนาะแล้วก็คืนวันพุธอันน่ะจะมีเวลาอู่ลำปางเฮ้อแจ้งที่ท่านอาจารย์มหาสมชาติท่านเนอรถลดถึงหกกันนั่นะไพ่พ่อง ลดภัยพ่องน่ะสมาชิกที่จะไปจำนวนเท่าใดกันนี่จะเอาเสื้อกี่คนก็ไปแจ้งตีมาหาท่านมาหาสมชาติชาตะปัญโยลำปางไปแจ้งปุ้นบั้องโทรมาหาธรรมาท่านมาหาเพิ่นหูจักสัทธาดีคนลำปางเหมือนกันอาตรมาก็ลำพังอาตรมาถึงสาสิบกันนี่ก็ถึง เมาหัวจนจนจะไปเอามาสูนขันเตื้อนั้นเฮ้แจ้งที่ท่านมาหาปุนธังลำปางนาะทั้งที่คนไปก็คนไปบางคนเปิ่นบบไปเพื่อก็อยากจะเอาเสื้อไปเอาเสื้อเป็นที่ระลึกก็แจ้งได้แจ้งที่ท่านมาหาปุ่นเนอส่วนเรื่องปเป้านี่เวลานี่เปิ่นมาหับสัญญาณเต้ะแต่ก็อู้ผ่านเพราะบางคนอาจจะฟัง เฟซบุ๊กอ่ายัะเป้านี่ฮ่อแจ้งตีแม่จีรพันธ์กับแม่พรศิลิบานหัวเวียงอย่างเดียวนะลดถึงสิบสามกันยังปเป่าเฮ่อไปแจ้งฮันเนเออร์แล้วก็ฮ่อแม่เจรพันธ์กับแม่พรรวบรวมยอดมาถึงยอดคนแล้วก็ยอดก่าเสือ้อเงินก่าเสือ้ออันนี้เขาเข้าใจตามนี้ ส่วนหลัาปูนเจงใหม่ก็มาแจ้งเฮอตมาเขียนใส่กระดาษมาเนอะเขียนเขียนใส่กระดาษมาสักแผ่นนะเขียนมาแผ่นหนึ่งเขียนมาว่าได้ก็โลดไผ่ไผ่เป็นผู้นำบุญเจือหยังเบอร์โทรคนครับหยังแล้วก็ผู้โดยสารมีกี่คนห้าคนสิบคนที่จะเอาเสื้อเบอร์หยังพ่องแล้วก็รวบรวมมาเนอะ สิ้นเดือนนี้จะได้สั่งฮห้เปินแปลงเสือ้อฮือแล้วก็เสื้อนี่จะเอาแจกก่อนไปนะบ่ได้เอาแจกวันไปนะเพราะว่าบางคนต้องเอาไปซักไปยังก็ไขใจเฮงย่าถ้าจ้าก็อย่าจ้าตึงโมงอ่าถ้าว่าโวยก็ประมาณหลังวันแม่หลังวันแม่นี่ก็น่าจะเอาเสื้อฮือได้อ่าวันที่สิบ ห้าสิบหกสิบเจ็ดนี่ยนะน่าจะส่งเสื้อฮือได้ถ้าจ้าก็จาก้จาตึงหมู่คนหนึ่งจา้าคนหนึ่งก็จก้ไอ้นะบัดจันกันอันนั้นขาใจเฮงเ่ยวันที่สามสิบเบนี้ฮือเรียบร้อยส่วนก้ารถที่จะไปอันนี้ตกลงกันแล้วปีน้องตั้งไก่เปิ้นกับบวกไปแหมอันนี้ เฉพาะเจียงใหม่ละปุ้นถ้าเจียงฮายปวกับบวกเข้าไปแถมเพราะว่าเปิ้นไกล่ละปุ้นเจียงใหม่เทานี่นนกันละหน0 0งบาทยังแป้งก็ไปแผวอีสานปุ้นล,ลองคูณพลหร,รอสี่เวลาสี่เวลาเวลาละปันแปดอ่ะอโอ้คนที่เปินเป็นปอก,ก้าแม่ก้าเนี่เปิ้นึงคิดกําเดียวว่าเปินอ่านออกแล้ว โอ้ลองไปคนเดียววะน,นี่อืมไปคนเดียวไม่ได้วะ่ะอ่ะกสีเวลานี่มันก็เจ็ดปันสองแล้วเนาะน้ำมันแฮมปวก้าประมาณหกเจ็ดพัน 6, 7, ปวก้าน้ำมันนี่เนาะน้ำมันอะแปลงเห็นนี้น้ำมันบะเดียวเขาตีน้ำมันนี่สักเจ็ดพันเนาะแหว่หันแหว่นี่ไปเอวหันเอวนี่ตึงสองวันน่ะ นะแล้ก็ตีไปตามนี่แล้วก็อันนี้จีงไหม่ะะปุ้นน,น,น,นี่หมื่นห้าเนาะถ้าเจียงไยนี่หมืนหกก็คนในรถก็ก็คนปันห้าเทนั่นหรอหลายทั่วบางบางตีไปเป็นสามปันมางคนก็ออกได้เปินไปพากใต้กันเพิ่นคนสามปันคนหกปันเปินก็ออกได้ แต่ว่าเพื่อนเป็นนอนโรงแรมกันอันนี้ของเฮานี่เขานอนวัดบ่ไ,ได้นอนโรงแรมอ่าถ้าไผจะไปนอนโรงแรมก็เพื่อติดต่อคนเดียวจะไปจะไปเพื่ออาตมาติดต่อเพราะว่าเจหน้าที่ของอาตมาไปติดต่อโรงแรมเพื่อโยมนอนเนี่ยมันไปถูกที่ไหนอาตมาบ่ถูกไปติดต่อวัดนี่ได้กะเื่ออัตมาติดต่อโรงแรมใหือโยมนอนนี่มาเอาเนอะจะนอนอย่างใดไปติดต่อเอง สะดวกยมว่าเฮานี่มีหน้าที่จัดแจงเรื่องไปตานอย่างเดียวไปตานการอาหารการกินวัดทีเขาจะไปตานก็พอแล้วเรื่องไปนอนนี่จดเขาจะเอาสบายส่วนตัวเขาลูกเขาจะเอาความสบายส่วนตัวเขาก็ต้องไปซ้อเอากะเนี่อย่างอาจารย์บรรยงบ่บริการเฮ้อโอ้เมาจับก็จับบ่จับก,บก,บก็มาเข้าหัวนี้ เพราะนั้นเสาะเอาคนเดียวจับใจแห้งบัจับใจกาจับใจหมอยาพะาตบัสู้แล้วส่วนที่เขาจะเอาทำบุญกับอาหารนี่ก็บวกเพิ่มเข้าไปคนละสองบาทก็สองวันอนาวันละร้อยนะที่เขาจะทำกันนะสองร้อยนี่เอาไปยังยังก การลดคูบาจันก็มีในนี่นะเพราะาจะมาจะต้องเหมาลดฟรีนะเขาตีเสี่ยงไปละตีไปละหมื่นห้านี่เขาต้องจ่ายเพราะว่าเอาคูบาจยนไป1ิปตนได้ลดการหนึ่งก็ต้องเอาเปินไปเ,เพราะว่าคูบาจย์เขาก็ต้องอานวยความสะดวกให้เปิลนนิม он, เ์เปินไปตวัวซิปตนนี่หลายๆตนนะแล้วก็บางตนพวก็จะไปตวัวสัทธาเพินก็มี ทธาไปน,นัง่งเอาไปนั่งโดยสธานั่งก็ได้แต่ว่าคณะของคูบ้า,าจานนี่จําเป็นต้องเหมารถเฮือพ่นหนึ่งกันก็เอาพระัยส่วนเนี้ยมาจ่ายมาจ่ายในรถกันนี่นะแล้วก็กล้าพระทหารเลี้ยงดูคูบ้า,าจาย์แถมเนาะเออยังหยาดยมลำพังสถานี่ง่ายกะจอดรถก็ไปกินเลยอยะคูบ้า,าจา์นี่มันก็จะยากอยู่เพราะว่าเอาไปก็ต้องไป ชันเพนหนึ่งล่ะหนึ่งมือล่ะเขาออกตีสามตีสี่ก็ต้องมาเจ้านั่งกันหนึ่งมือแล้วนะมือเพนแห,หนึ่งมือเอยนะ,ะถ้าญาติยมจะเลี้ยงเข้ามาเจ้าเขาก็เกี่ยมไปอยถ้าญาติยมมีเจตนาจะเลี้ยงพระทหารเจ้าครูบาอาจารย์ก็ประหยัดไปแต่เพนนี่ได้เลี้ยงแน่นอนไปเพนตัดไหนบหวช แต่มันไปข่ำอีสานบนในข่ำแน่นอนเพราะว่าเขาจะเอวไปเลยๆนะปะเจเจไปฝั่งไปเห็บนะโอ้เอาไปเอวไปเลยๆไปเย็นเย็นมาจะไปฝั่งไปเห็บเอาลุบๆลำๆเนมาเอาอัตมาจะก,กำชับเรื่องความปลอดภัยหพือที่สุดรถกันไหนเวนขี่เหี้ยวๆนี่จะเอาละจะเตือนกันพ่องไปได้ไปเป็นที่ขี่รถแข่ง ไป,ไปทัวร์บุญจะไปให้มันเกิดเหตุอะอย่างเกิดขึ้นมานะอันนี้กำชับฉะนั้นก็เลยตั้งกลุ่มตั้งกลุ่มคนขับรถกลุ่มโชเฟอร์เพราะว่าจะได้บอกกฎบอกระเบียบอะอย่างเขาต่ังๆบางอย่างเอามาแจ้งวิทยุเหยมดคนที่เปิดแบบไปปก็จะลำคาญหัวบางอย่างก็เอาข้อความนั้นไปลงกลุ่มคนขับคนขับจะต้องรับทราบ คนขับจะต้องหู้เนี่ยแจ้งเป็นยังเป็นยังสถานที่จอดที่ไหนเข้าปั๊มตัดใดบางทีไปบอกคือโพโดยสารนี่บางทีก็หูกห้กับฮู้วันเดียวอะวันพุก็่ลืมอะ่อาามออะเนี่ยแต่มาอู้อ่ะบนรพกคนเท่าคนแก่อยาดยมอมบางคนก็ลืมมันนี่บางทีก็ใจโชเฟอร์โทรมาหาจะมาไปถามอาจา์พ์ดเถอะเย่าตึงอีอกุญ่จ ก็เลยว่าแก้ปัญหาก็เอาตั้งกลุ่มตั้งกลุ่มคนขับรถจะนั่นก่อนวันที่หนึ่งนี่นะเฮ้ยญาติโยมผู้นำไผเป็นผู้นำก็บอกเฮ้อโชอเฟอร์ไผขับรถของเ้าไปเฮ้อมาเข้ากลุ่มคนขับรถเห็นเด้อเฮ้อมาลายเบอร์อัตมาเนี่ย เบอร์เนี่ย099836322ถ้าวันที่หนึ่งแล้วผ่บาบัเข้าเราก็สแสดงว่าบกพ่องอ่ะคนขับรถก็บกพ่องคนน้าก็บกพ่องบับอกบักล่าวบัอู้อย่างจะไปอู้วันเดียวอู้หลายๆวันบอกให้เขาบางทีคนขับเขาไปเจ้๊ฟังวิทยุเหมือนเฮาเขาไปขับรถนะครับจ้างที่อื่นเขาไปได้ฟังเหมือนเฮาเนาะเขาก็ต้องบอกให้เขา เข้ากลุ่มหรือ,อยังอาจารย์เปิ่นย้ำแล้วนะได้หลายวันแล้วเนอะจะสิ้นเดือนแล้วนะเข้ากลุ่มหรือ,อยังเดี๋ยวมาถามกลุ่มมายังไงเหมะกลุาา่มคนขับรถเพิ่นจะแจ้งรายละเอียดที่หัน่นประเด็นนี้มีอยู่ในนี้ห้าสิบเอ็ดคนในกลุ่มนะในกลุ่มคนขับนี่ห้าสิบเอ็ดคนนี่ใบใจคนขับมดเกา่าตั้งแต่วันที่หนึ่งไปจาก,กลอง ถ้าใบใจ่คนครับก็จะต้องเป็นผู้นำบุญกันละหนึ่งคนที่ไปอยู่ในกลุ่มนี้ก็มมอันจะส่งอย่างวุ่นว่าวุ่นวายไปหมดเจ้ามแจ้งมาก็ส่งแมงตุกกตามาตอนมาก็ส่งดอกมันวุ่นหัวตั้งเว้นที่หนึ่งไปนี่จะจะมีกฎละห้ามส่งอย่างสักอย่างยกเว้นเรื่องงานตานเตียนก็มาอเงียวเหยียดอะ คนน,คนั้นส่งมาอัานคนนั้นส่งมาอันนยยังเป็นยังบ่หูหลายเอียดแต้ๆตนี่มันสาละแต้ๆตบ่มีนะอันนี้ก็กลอยอูจากันไปช่วงแรกเอาไว้ตีก่อนเนาะกำเดียวกว้่อยปิกมานะัายาญาโยมตั้งหลายอูไปก็จึงมีเรื่องราวให้ได้อูหนักอยู่พักฉันน้ำก่อนฟังนี้ไปไหนเจือเนอะเดี๋ยวปิกมาปะกันจะเริญนพร เอาแล้วสัทยา,าติโยมตันสาธุชนคนดีจังหลายได้พักฉันน้ำเดินไปเดินมาหยุดเส้นหยุดสายก็ผ่อนคลายไปดื่มน้ำฉันน้ำก็ทำให้จุ่มคอมีเสียงมีกำลัง ที่จะได้มาอู้มาจากันต่อไปเข้าสู่ชั่วโมงที่สองสิหนาฬิกาเกนาทีสี่โมงกับเก้านาทีเวลาหาพักนี่มันวุ่ยแต่นะขนาดว่าเอาเพลงธรรมะใส่ถึงสามเพลงเพลงในสามนาทีไปสามนาทีไป เพลงไหนสามนาทีไปก็เกือบสิบนาทีเนาะก็ยังมาโวยเห็นี่มกําเดียวบัไดเดินไปทําธุระธุระเข้าห้องน้ำเอาน้ำอุ่นมาใส่แก้วผสมน้ำเย็นเห็นน่อยก็เอามานั่งดื่มนั่งชั้นนั่งสักําโอหมดเวลาเพิ่แล้วการพักของเฮาจะได้เข้ารายการแถมชมมง ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงญาติโยมกำลังหับฟังรายการสารธรรมยาแรงดำเนินรายการโดยอาตมาภาพพระรูอภิวัฒนวิกรมวัดปากดังเจริญตำบดลดอยหลออำเภอดยอยหลอจังหวัดยงใหม่เป็นผู้หับผิดชอบดำเนินรายการมาปะมาปบญาติโยมตั้นตงลายเป็นประจำ ในวันพุธกับวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงถึงเวลาห้าโมงแรงชั่วโมงที่สองนี่จะอูถึงเรื่องความอดทนทนได้บาโคตรตอบไยโคตรเฮาเฮากั o, บบอลร้อ,รองไปโคตรตอบนี่นะเรื่องความอดทน ศรัทธาญาติโยมตั้งหลายเรื่องราวเป็นอย่างไดก็ลองฟังกันไปนะยกขึ้นมาอู้หือศรัทธาญาติโยมว่าด้วยวิธีอดกลั้นอดทนต่อคำหยาบต่อคำติฉินนินทาต่อกรรมกล่าวล้ายว่าไายของผู้อื่น เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติอยติโยมตันตั้งหลายอันนี้มีเรื่องเล่าในต้นพระสูตรละในสมัยพุทธเจ้าพระองค์ประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันอันเป็นวัดตินายอนาทปิฎิกาเศรษฐีได้สร้างให้ในกรุงสาวัตถี ตอนนั้นพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์สาวกได้หับการสักกระปูจจาได้หับความเคารพจากคนตั้งหลายก็มีความสมบูรณ์ด้วยหลายๆอย่างสมควรแก่สมณะบริโภคมูเดลถีก็พร้อมกับบริวารได้ับสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือว่า จ้าบ้านเจ้าเมืองปากันมารัทธามาปากันมานิยมเคารพนับถือพระพุทธเจ้าโมเดลทีก็ลาบสกลละก็ลดหายไปบ่ได้รับความเคารพนับถือบ่ได้รับการปูจาเสื่อมจากลาบยศตั้งหลายโมเดลทีโมนั่นก็เกิดความอิจฉาลิษยา อดบ่ได้อยู่บ่ได้ทนบ่ได้ต่อความดีของพระพุทธศาสนาโมเดลทีกับพยายามหาอุบายเพื่อจะทำลายพระพุทธศาสนาให้เสื่อมการจะทำลายพระพุทธศาสนานั่นก็จะต้องทำลายพระพุทธเจ้าปัํมเก้ามันเลยเดลทีเกิดอย่างนี้ จะทำลายพระพุทธศาสนาก็ต้องเอาศาสดาเลยจะเล่นงานพระพุทธศาสนาก็ต้องเล่นงานศาสดานี่ก่อนเลยนะในตี่สุดโมเดลทีก็เข้าไปหานางสุนทรีปริภาชกซึ่งนางสุนทรีนี่เป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนา โมเดลทีนี่ก็เล่าเรื่องต่างๆให้นางสุนทรีฟังว่าเอ๊ะเดนี่พวกตนเสื่อมจากลาบตั้งหลายสกฤะตัางหลายหดหายไปคนบ่าเอาเขื่องสกฤะมาปูจาบ่าได้กินได้อยู่ดีขอให้นางสุนทรีเนี่ยเพื่อความร่วมมือหาอุบายอย่างใดก็ได้ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย แก่พระพุทธศาสนานางสุนทรีมีความนับถือโมเดล,ลทีเมื่อได้รับกรคาแนะนำแล้วก็ไปที่วัดพระเจตวันถึงวันถึงวันถึงวัน,วนโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะไปเมื่อแรงทำทีทำท่าเหมือนว่าไปนอนที่วัดแล้วก็ออกมาเมื่อเจ้าคนตั้งหลายกำลังเข้าวัด นางสุนทรีก็ออกวัดมาีานคนตั้งหลายเปิดฟังเทศฟังธรรมเมืม่อขำแล้วเปิดปิกไปบ้านนางสุนทรีก็เข้ามาวัดอีมัน่วนกันเนาะเพื่อให้คนตั้งหลายได้หันเมื่อเป็นอย่างอีเหมือนเขา้าเหมือนเขา้าโมได้ลทีก็ใจวิธีการยังรุนแรงเลยไปจ้างนักฆ่า เอาเ่าไปจ้างหมูนักฆ่าหมูโจนฆ่านางสุนทรีแล้วก็เอาศพไปมกไวตกก้ตี่ไก่กุฏิพระพุทธเจ้าหั่นเลยนะเอาศพของนางสุนทรีนี่เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็แกงไปโพธนาไปอู้กันว่านางสุนทรีหายไปไหนเฮีย ก็าหันเข้าวัดตึงวันตึงวันน่ะเจ้าออกวัดคขำมาเข้าวัดเนี่ยก็าหันอยู่กับวัดแล้วไปไหนหายไปไหนอ่ะก็หมูได้ลทีก็เอาความนี่ไปกราบทุนพระเจ้าเปรเซน์ที่กศลพระเจ้าเปรเซน์ที่กศลก็สั่งให้ทหารทั้งหลายค้นหาทั่วทุกหนทุกแห่ง คนไปคนมาในติสุดก็ไปปะศบนางสุนทรีตายไก่กุฏิปพุทธเจ้าโมเดลทีตั้งหลายได้ทีได้ท่าก็ปากันเอาศพนางสุนทรีเนี่ยแปลงเตียงแปลงแย่งหามหามไป ไปตามถนนน้อยใหญ่หามมาหามบไไดายเปล่าประกาศไปตัวว่าโอ้บัเดี๋ยวนี่สมณะสักยะบุตรสมณะโคดมได้ทำกรรมบดีแบบมีความเป็นสมณะแล้วความเป็นสมณะความเป็นผู้ประเสริฐบดแล้วบ่มีแล้วนะ สมณะโคดมได้หว่วมกับพระสงฆ์ตั้งหลายข่าคนข่าบะาฆ่าบ่าได้ปกปิดความชั่วเอาศพไปฝังไว้ข้างกุฏิอูอย่างอีล้ลตั้งแต่นั้นมาหมู่เจ้าบ้านตั้งหลายเมื่อหันใส่พระสงฆ์ไปบินทบาตป้ากันจีน้าด่าว่า เสียดสีหยาบคายความศรัทธ,ธาก็ลดลงภิกษุตั้งหลายอดฟังบ่ได้ก็นำเรื่องนี้ไปกราบทุนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าจังเขาเตจังเขาเตกรรมดากรรมว่าโมูนันจักมีได้เพียงเจ็ดวัน ถ้าครบเจ็ดวันเสียงดาเสียงว่านั่นจะสงบไปเองจังเขาเตอ้อจังเขาเตอ้อหถ้าพวกเธอจั้งหลายได้ยินคำดา่าคำว่าเสียดสีนั่นแล้วขอให้พวกเธออย่าได้เกลียดได้โกรธเขาตอบไปขอใื้ท่องคาถาพิสุลันนั่นก็เฮียนคาถา เฮียนคาถาที่พระพุทธเจ้าบอกเมื่อเฮียนกาถาจําได้แล้วได้ยงินเจ้าบ้านเจ้าจองมาก็เสกคาถานี้ไปคาถานี้มีว่าไย,ายอ่าท่องไหวว่าอาภูตะวาทีนิระยังอุเปติโยวาปิกตวานะกโรมีติจหะ อุโพปิเตปิจะสมาพวันตินหิตกรรมมามนุชาปรัฐะแปลวยวเนี้ยแปลว่าคนที่อุปอูบะจิงตกนรกผู้ใดทําชั่วแล้วมาอุว่าบัได้ทําผู้นั้นตกนรกคนเหล่านั้นถึงสองจําพวกถึงเป็นมนุษย์ก็ทำกำํากรรมอันเลวซาม เมื่อละจากโลกไปแล้วย่อมเหมือนเหมือนกันในโลกหน้าเมื่อพิโุเหนกนร,รมนี้เห็นกถาก็ได้อูเสธกกถานี้ได้ยินคำรรดา่าคำว่าก็ท่องกถานี้ไว้ในใจภายในเจ็ดวันเรื่องนั้นก็สงบไปคือคนตั้งหลายมีความ ที่เข้าใจพิษก็มาเข้าใจถูกหันว่าโมได้ลถีนี่เป็นไฟพิษโมพระพุทธเจ้าสกยะบุตรสมณะโคดมเป็นไฟถูกพิสูจน์ตั้งหลายก็เลยเอาความนี้ไปกราบดุลพุทธเจ้าเมื่อพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ก็เลยเป่งอุทานขึ้นมาแถมบอกว่าคนตั้งหลายคู่บัดสารวมวาจา ยอมทิ่มแทงจ่วงจาบด้วยวาจาเหมือนข้าซึกยิงพญาจ้างตัวเข้าสงครามด้วยลูกศรฉันนั้นผู้หันภัยในวัดรสงสารได้ยินกรรมติคนอื่นกล่าวว่าอยาบคายแล้วอย่าเป็นผู้มีจิตปทุษล้ายพึงอดกั้นไว้เถิดพระเจ้าพระองค์ได้ตรัส เป็นพุทธอุทานได้สอนพุทธศาสนิกชนให้อดทนต่อกรรมติคนอื่นมาเก่าวมาว่าร้ายติเตียนดังกรรมติคนตั้งหลายยกขึ้นโพธนาว่าร้ายพระสงฆ์แต่พระสงฆ์เหล่านั้นอดทนไว้บ่โต้ตอบน่ญาติโย,ยมตั้งหลายคนเฮานี่เกิดมาเนี่ย ก็มีตาเนาะหฮือหันคนเฮานี่เกิดมามีหูือเฮาได้ยินมีหูดังจมูกได้กลิ่นมีลิ้นได้รสมีกายได้สัมผัสมีใจหฮือได้กึดได้ปิจ,จารณาจะไปเก็บเอาไว้ที่ไหนก็บได้เนาะเมื่อไปที่ไหนตาหู ก็เป็นต้นก็ไปติดตัวนะนะศรัทธาญาติโยมตาก็ต้องได้หันหันยังหันหูหูก็ต้องได้ยินเสียงนเมื่อได้หันหูได้ฟังเสียงอาการมันก็มีสองอย่างคือชอบใจกับบ่ชอบใจเสียงดีบ่ต้องอดทน แต่เสียงบดีนี่เขาต้องอดทนเสียงดีพระพุทธเจ้าเปินก็สอนให้พิจารณาเสียงบดีเปินก็ให้พิจารณานีคนเฮาโดยส่วนนักนี่ใจปากนักกว่าอย่างอื่นเนี่ยชนิดทีว่าปากอยู่บ่เป็นสว ไป่ได็นี่ใบใว่าไปปากใส่กันนะมันพิมพ์ด่ากันนะมันมีเรื่องเล่าฟ้องร้องกันมากอ่ะข้อหามินประมาทเนี่ยฟ้องร้องกันไปเนี่ยเมื่อปากบ่เป็นสุขจะให้ใจเป็นสุขได้อย่างใดปากอยู่บ่เป็นสุขอะถ้าไปใจในทางชั่วก็เหมือน หอกเหมือนดาบเหมือนมีดเหมือนมุยเนาะไปทิ่มแทงฉะนั้นในตี่บางแห่งเปิ้นก็นเลยใช้คำว่ามุขสติอ่มุข,สต,มขสติก็คือหอกคือปากปากคือหอกมุขสติมุข,มขคือปากสติคือหอกหอหกก็คือปาก ปากนี่เหมือนหอกเหมือนดาบในตีมาบางแห่งเปิดเก็อู้ไว้เหมือนกันว่าคนเฮานี่มีมีดมีหอกอยู่ตีปากนี่นะคนเล่มคนเล่มธรรมดาว่ามีดว่าหอกใจได้สองอย่างใจห้เกิดประโยชน์ก็ได้คือเอาไปเพียวไปทางไปตัดไปผ่า อีนะอันนี้มันเป็นประโยชน์นี yeah. ่เอาเพีวเอาทางเอาไปใจตีมันเป็นประโยชน์เอาไปใจตังพิษก็คือไปซับไปฟันป่นเอาไปทิ่มแทงป่นนี่นี่ใจก่อดีก็มีประโยชน์ใจบดีก็บมีประโยชน์เฮือโตด,ดกับคนใจเนี่ยฉันได้กับฉันนั้นน่ะญาติโยมตันดังหลาย ในพุธธาพาทธภาษิตโดยตรงบาได้สอนผู้อู้นะสอนสอนเฉพาะผู้ฟังนะหรือว่าฟังแล้วก็หืมอดท,ทนไว้เนาะท่านผู้ฟังญาติโยมโดยส่วนใหญ่ถ้าเฮาตั้งหลายเป็นนักศินนักบนเป็นนักปฏิบัติเนี่ย เขาจะต้องอดทนบางทีก็อดทนบ่คใอได้นะพราะเข้าใจว่าถ้าอดทนก่อนเนว่าเออกลัวนึกว่า,ออวา,วายอมแพ้ยอมกา้านสู้บ่ได้หรือว่านิ่งถ้านิ่งก็จะเกิดว่าบ่มีปฏิพาน์ที่จะไปตอบโต้เขาอย่งมนเนี้ยเป็นตัวอย่าง นิ่งบ่ได้นะบางทีกํำเข้าหูก่อฟู่ออกปากอะมันมันจะยากใจเมื่อลูนนะฉะนั้นได้ยินได้ฟังไผ่มาติเตียนว่าไลาอ่อะยังเพียงกํำเดียวถ้าตอบกรำเดียวบางคนกขาหูซึกว่าพอใจอะสมใจอะสะใจอะบางทีมันมกํำเดียวหรอ มันรัวออกไปเป็นชุดเลยต่อไปสองร,รมสามร,รมฉันในตีว่ามาหนึ่งไปห้ามาห้าไปสิมืนนี้นะจนถึงที่ว่าเกิดวิวาทะคำว่าวิวาทะคำว่าวิวาทะวิวาทก็คือวิวาทวิวาทกันเกิดการเถียงกัน เมื่อตัวเองเถียงบาเป้ก็ต้องไปเสาะแนวร่วมเสาะเจ้าหมูมาช่วยเถียงโดยเอาเหตุผลกล้าของตัวเอง,เอ,ง,เ,องเอาล่ะมันได้กล้าตัวเก่าละกันกนี่กันนี่ก็จะมีคนอื่นมาคนเฮานี่มันจะไปอู้ความบัดีตัวเก่าให้คนอื่นฟังอย่างนในเมื่อมันต้องขันเออ สร้างสัตรูต้องการคู่ต่อสู้มันก็ต้องอู้ความดีของตัวเองเสร็จเรียบร้อยก็หาเจ้าหมูเอาละมาจ่วยกันเทียงบางครั้งบางคราวมันแบบมีอย่างเลยหยาดโยมเรื่องน้อยเดียวมีอย่างเส่ยยังบอกกองมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วต่างคนต่างเทียงกันเทียงกันไปเทียงกันมา บางคนเถียงจนตาปูดตาเมน้นบางคนจนตีนสันมือสันปากสันหน้าแดงหน้าตาแดงเหือเต็มตัวก็มีบางคนเถียงเป็นลมไปก็มีถูกได้ห้องลดพยาบาลมาเอาพัดลมมาเป่าเอามาปัดมาวีกันนี่นะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอำนาจของความโคตร เกิดขึ้นเพราะขาดความอดทนอาการที่อดทนบได้เออจึงเหมือนยอมด้อีนะหยาดยมทั้งหลายอ,อันนี้มีก็เสียกับเสียในสมัยพระพุทธเจ้าก็มีพระธรรมทอนกับวีนทอนเถียงกันเรื่องเดียวความแน้ำกับบความแน้ำอ่ะ พระพุทธเจ้าถูกได้หนีเข้าไปในป่าบนนาะหนีเข้าป่าเมื่อเถียงกันนักดีกาว่าอย่างบ่ฟังอเราจะทาโทษก่อนหนีพระองค์ก็เข้าป่าไปเลยมีเลยมีพระพุทธรูปตินั่งแล้วก็มีลิงกับจ้างมาเอาน้ำพิง่งเอาน้ำมาน่ะปางปางวันพุทธป่าเลไลปางป่าเลไลนั่นคือว่า พระเจ้าพรนหนีความบุ่ไวายแตกพระสง์แตกแยกกันเทียงกันเรื่องเดียวตนหนึ่งเข้าไปห้องน้ำก่อนแล้วพระพระธรรมทอนเป็นพระนักเทศเข้าไปห้องน้ำตามปกตินี่เวลาออกห้องน้ำเป็นต้องคว่ำขันเีก่อนเน่ยอย่างต้องคว่มขันเกิดบบเ้อมีมดมีแมงตกใส่ในขัน ถ้าหมดแมงตายก็จะเป็นบาปเป็นกรรมเองทีนี้พระลูกแรกนั้นก็นลืมออกห้องน้ำมาแหมตนนี่บนเข่งวินันอะตอนนี่เข้ามาเข่งวินไนตนที่เข่งวินไนเข้าไปกับไปหันใส่โตัวเจ้าตัวนี้เต็ดดีบ่ได้จ่างก,ก็เด็ดก็สอนปฏิบัติบ่ได้ แตนที่จะเอาไว้ในใจบเบาไว้ในใจอ่ะหรือบาออันตัวเองเอะค่วมเหรอคะมันก็มีปัญหาแต่ว่าออกมาก็ไปอู่พระตนนี้จ่างกเ็เตดก็สอนจ่างก็บอกสอนกระเปินบัสอนตัวเกาเข้าห้องน้ําแล้วบอกว่วมขันม,มาเมาล่ะบางทีก็ไปเข้าหูลูกซิทลูกหะา จากคนก็เป็นสองคนสามคนลูกศิษย์ตั้งหลายก็เอาไปเยาะเย้ยกันโอ้อาจารย์ของท่านนสอนเปิ่นบ่ได้ไปเข้าห้องน้ำแล้วบอกความขันเอาละลูกศิษย์กับป้ากันเถียงกันนะเถียงไปเถียงมาก็ลามไปถึงญาติโยมญาติโยมก็แบ่งกันเป็นสองฝ่ายพพุรธเจ้าก็แามปามแล้วทุติยมปิแล้ว จนถึงขั้นที่ห้ามบ่ได้เอาห้ามบ่ได้ก็บ่ห้ามอยากจะอยู่กันอย่างอันกะเราจะถหาคดบ่อยู่ตดยบ่รวมตัวยแล้วขัดแย้งกันนักล่ำพระองค์ก็หนีเข้าป่าไปเีอะบอกกองพระองค์หนีเข้าป่าคนตั้งหลายก็ลงโทษพระสงฆ์ที่ขัดแย้งกันบ่ใช่บาดเถอะอืกั้นแล้วบ่กันนี่กั้นแล้วคนก็ลงโทษก่ะ เนี่ยหาเรื่องกันดีนักบัดให้ใส่บาทเฮ้อป้ากันเดือดร้อนเนี่ยบางเรื่องมันน้อยเดี๋ยวศรัทธาายาดยมท่านทั้งหลายอ,อันนี้บางคนนี่มันอยากมีเรื่องคนบอกคนหัวร้อน <c oughs> คนหัวร้อนอหัวร้อนนี่อยากมีเรื่องนะเป็นได้เหมนเดี๋ยวนี้ เป็นหนังคอตกอยู่ในคูปุ่นคนดึงหมู่บ้านไปไปเดือดร้อนก็คนคนเดียวข่าวออกมานายนั่นเป็นนักเลงเด็ดเติมหนวดติวไปพุ่ะไปเดือดร้อนในหมู่บ้านเพิ่นห่น่ะกระเดียวก็หาเรื่องนั่นเรื่องนี้เป็นนักเลงเสียงดังไพว่ายัางบาฟังเอาเข้าเข้าคนในหมู่บ้านก ก่อยหายไปกำรรขอบครัวสองขอบครัวโอดบ่ได้ละนายนะนคนนี้เป็นอันธพาลนักข่าวก็ฮื้อก้าลํำไปมันขึ้นแน่นาะเฮนักข่าวก็ไปสัมผา์ผ่องข่าวกูดช่องอ็ก้าไปถ่ายมันไปความสำคัญเกินไปมันขึ้นแน่มัน่บบนี้ได้เอาล่ะตาล่ะท้าทายล่ะมากลัวไปแล้ว ตําวดไปกับเรื่องอยังไ่ได้นี่ติวไปอยู่ในขอ,อกุละนั่นเป็นใดพ่องเนี่ยสัจธรญาติโยมบางคนมันใครมีเรื่องอะ่ะบ่มีเรื่องก็ใครมีเรื่องบางทีมันมีอย่างนักบ่ก้องมีเรื่องขึ้นมาแล้วมันจะนักเนี่ยเพราะอำนาจตัวนี้เนี่ยท่านผู้ฟังญาติโยมในต่างพุทธศาสนาเปินกันเลยห้อ,อดทน อ่าถ้าเขาขาดความอดทนมีความโขดเข้ามาบวกนะเนี่ยมันเสียไปหมดเสียไปหมดเลยเนะมีเรื่องเล่าเหมือนกันตอนสงครามโลกครั้งที่สองมีท่านผู้หนึ่งเป็นผู้ชำนาญในการไหวพระสวดมนต์เมื่อมีสัญญาณอันตราย เสียงดังวิว่าระเบิดจะมาแล้วหรอฮะสมัยสงครามนี่เวลาจะเบิดจะลงระเบิดจะลงนี่บนจะมีเสียงหวอเตือนภยัยบอกอันตรายคนนี้ก็เข้าห้องพระไหวพระเหียก่อนแต่วันหนึ่งนี่บ่ได้เกียมตัวค่าซุกมาทิ้งระเบิดอ่ ความที่ตัวเก่าตกใจล่นไปลงที่หลุมลบภัยตอนแรกก็จะว่านโมตัสสะภคะวะโตอรหัโต,โต,โตสัมมาสัมพุสสะเองอะแต่ว่าบาถูกบเถื่อตกใจตัวกังตัวใกลัวใจตัวระเบิดมันลงตุ่มต่ำตุ่มต่ำบะบ่ได้ว่าขบสักกรรมว่าเพียงแต่นโมนโมนโมเอ้อ ปิกไปไปิกมาว่านาโมตัสสะตัสสะนาโมนาโมตัสสะตัสสะนาโมกั่งกั่งจวง่างจวางเนาะปิกไปไปิกมาม่สามารถจะว่าต่อจนจบได้แต่ด้วยอำนาจความกลัวโดยอำนาจของนะโมเนี่ยสัทธาติยมก็อยู่รลอดได้ไนงะ ในเวลาที่เขาโขดกันเหมือนกันคนโขดนี่อะอย่างดีๆนี่มันลืมหมดนมันมันมันเป็นอย่างนีอ้อ่นะคนเฮานี่เวลาโขดมาน่อนออย่างที่เคยจําไว้ดีๆนี่มันลืมหมดนะ่างว่าจะนั่งกรรมฐา,านในเวลาโขดมันไม่ได้หรอก ต่อให้นั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็หาความสงบมาได้ะนะฉะนั้นหยติโยมเนี่ยโอ้ความอดทนเป็นอุป,ปกระแก่การปฏิบัติธรรมแต่ว่าการอดทนนี่ควรเห็นกถาที่ว่ามาตวัวคือว่าเมื่อได้ยินกรรมหยาบคาย กำว่า้ายกำเสียดสีติชินนินทาเป็นไปในต่างที่ทำให้หงสสบายใจเกาะหัาโอดไว้จะไปตอบโต้บริกรรมคาถานี่ไว้ในใจเนี่ยท่องไว้ท่องเอาจนขึ้นใจทุกเวลา ไพยจะว่าดีว่าหา้ายังได้ก็ตามใจเขามันคงจะมีะระยะเวลาของมันเพียงแค่เจ็ดวันต่ออันนะน,นีต่อไปหลังจากนั้นเขาคง,งจะเบื่อจะก่ายนี่เพราะเขาเป็นคนอดทนน่ะไเลยจะว่าเราไายเลยจะว่าเรา,า,า,าผู้ที่มีความอดทน อดทนนี่มีอยู่สามลักษณะภาษาพระุ่ห้องว่าขันติขันติขันติแปลว่าความอดทนนะอันที่หนึ่งตีติฆ่าขันติอดทนด้วยกันไว้ทนไว้สองตะปะขันติ อดทนจนเป็นตบะเดชะสามอาทิวาสนะขันติอดทนยังกรรมติผู้อื่นว่ากล่าวบาดีน่ฮืออยู่เป็นเปื่อนเป็นมิตรกันนี่คือหฮือ,อยูอยู่ทับทับไว้อดไว้อย่างพระเจ้าเปิ่นทรงนิมนต ฮับนิมนต์โดยอาการ,รดุษฎีอ่าใจคมว่าอธิวาสนะอธิวาสนะก็คือทรงยังกรรมนิมนต์ใื้อทับอยู่ก็คือฮับอลราธนา,อ,าอันที่หนึ่งนี่ตีว่าตีติขาขันติอดกั้นอดจะได้อดกั้น อดด้วยความกั้นไว้ข้อนี้นี่เป้นเพื่ออาศัยสติตัวคือมีสติอยู่เสมอว่าเขามีเครื่องฟังก็คือหูเขามีเครื่องอู้ก็คือปากนี่ะมันของกูกันเนี่ยเนี่ยเขามีหูเขามีปากเนี่ย ถ้าเสียงบัดีก็ต้องอดทนมีสติบริกรรมอยู่เมื่อได้ยินเสียงบดัดีก็จะไปเอาสิ่งบัดีของเขามาไห้ในใจเขานะเฮ้อฮ้อฮปิจาจรณานะบัดจ้องเอามาเขา้าคล้ายคกัากวาเขาเอาน้ำสุกกปก๊กโสโคกมาใส่ตัวเา่า เนเหมือนใจ้น้ำมันไปดับไฟเปินก็เลยสอนให้อดทนอดกันไว้จะโดยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็ต้องอดทนไว้แม้จะหุดซึกว่าโอ้มันห้อนใจมันทุกใจแต่จะไปให้มันไหลออกมาทังนอกอย่าไปให้มันออกมาทังสีหน้าสีตา จะไปถึงขั้นออกมาถึงปากหรือถึงขั้นออกมาทางส่วนร่างกายอ,อื่นๆนะเฮ้อฮ้องว่ามันมันเก็บไว้ในใจฮะนะอะ่อย่างที่เปิ้ลว่านะคุณไว้ในใสไว้นอกนะเมื่อเฮามีสติกำหนดพิจารณาอย่างนี้มันเป็นการเพิ่มปารามีของเฮานะ กำลังความอดทนของเขาจะเพิ่มขึ้นไปเสียงบดีมามาใดก็เพิ่มการพิจารณาให้สูงขึ้นจิตของเขาก็จะสูงขึ้นเสียงบัดีมันมากระทบให้หันว่าอน,นั้นบาดใจของเขาคนว่ามันก็บัดเตียงเหมือนกันนะคนที่ว่าที่อู้ก็บัดเตียงก็เป็นทุกเป็นอนัตตาเหมือนกัน ตัวเขาเองเขาก็อยู่ในฐานะบัดเตียงเป็นตุกที่สุดมากนอนัตตาเหมือนกันต่างคนต่างเต้ากันนะมันมีภัยเนือกันลูที่สุดมาก็อันนี้จังถูกข้างอนัตตาเกิดขึ้นจังอยู่ดับไปทั้งคู่ตึง,ขงเขากับเฮาในที่สุดก็ต้องจากกันไปทั้งนั้นบัดเจว่าจะอยู่กับฟ้าเนาะ จะอยู่กับฟ้าได้เมือ่อใดอ่ะนะเฮาถูกด่าถูกว่าก็บไปได้เสียงเงินเสียทองอยังคนด่าก็บไปได้ทำเมื่อเขารวยขึ้นหรอถ้าเขาด่าเขาแล้วเขารวยกะเฮาโดนด่าแล้วเขาจะตุกลงกะเขาบอเขาจะเสี่ยงเงินเสี่ยงทองแต่ถ้าถึงขัน้นตอบโต้เสี่ยงแน่นาะเสี่ยงแน่กะ นั่นเต่ากันนะั่นนะถึงเวลาเอเตอ,อนิจจาเหล่านั้นไม่เที่ยงเมื่อเขากกบดเที่ยงเขากกบดเที่ยงจะถือสากันไปยังอย่างถือสาหาความกันไปยังอย่างพิจารณาได้อย่างอี้นยะจิตเขาสูงขึ้นนะเนี่ยจิตเขาจะสูงขึ้นอดทนอดกันอันนี้เปิดห้องระดับ ติติข,ขันตินะแต่อดทนไว้ด้วยการอดกันเพราะถ้าเผอสติแล้วก็จะล่วงเกินชนิดที่ว่าเสียขันติไปเลยต้องพยายามขั้นแรกได้แล้วบ่ก็ขยับขั้นที่สองขยับขึ้นมาขยับขึ้นมา ขั้นที่สองเป็นองวัดตะปะขันติอืมตะปะขันติได้แก่อดทอนจนเป็นตะบะเดชะอย่างพระพุทธเจ้าของเขาเนี่ยเพิม่มได้อดทอนขั้นเดียวนะ่ะอดทอนจนเป็นตะบะเดชะเลยเพื่อปาลามีไปเลยขันติปาลามีไปเลย ตะปะนี่แปลว่าเครื่องเผาความชั่วเฮ้มันฮ้อนการอดทนจนเป็นตะบะสำคัญนักขึ้นมาคนที่อยู่นิ่งๆเนี่ยเฮายจว่าเปินก้านนะอ,อันนี้มันยอมก้านแล้วนนี่มัใจเนอะเปินจะระวังวาจาของเปินเปินบำเพ็ญ เป็นคนมีตะบะคนที่ชอบอูจูจี้จุกจิกขี้บ่นว่าคนนั่นว่าคนนี้เสียดสีคนนั่นเสียดสีคนนี้บ่ได้ชื่อว่าเป็นคนปั่มเปงปรมีบ่ได้ชื่อว่าเป็นคนบำเพญตะบะเนอะนะดุคนนั่นดุคนนี้เสียถึงแม้จะดุจะดา่าจะว่าไป แต่ผู้ใต้ปกครองก็มักจะนึกว่าบ่เป็นอยังเนี่ย <Yeah. S 2> ท่านของเฮาปากท่านเสียแต่ใจดีบ่ทักขัวเนี่ย <Yeah. S 2> ถ้าเป็นผู้ใหญ่มีผู้ใต้บังคับบัญชานักผู้อยู่ใต้ปกครองก็มักจะหันว่าบ่เป็นอยัง นายของเ้าก็คือพระตนหนึ่งพระองค์หนึ่งปากร้ายใจดีปากท่านก็ว่าอย่างอันไปะแต่ใจดีท่านบัตถมันยังไผฝ่ายคนที่มีความระวังเข่งขมบจัจูจี้จุกจิกอันยังกับไผนี่กาก็จะมีคนเก่งกลัวเก่งขาม มีการบําเพ็ญตะบะในตัวข้อความตีว่ามานี้ฉันใดก็ฉันนั่นตะปะคันติคือความอดทนจนเป็นตะบะนะผู้ใดอดทนด้วยลนนักษณะนี้ผู้นั่นก็มีตะบะแต่ก็ต้องอดทนด้วยปัญญาพิจารณาตวัวหื้อหันตามความเป็นจริงยังมีเรื่องอันยังมาปรากฏโดยเฉพาะเรื่องที่มัน ระขายหูละเครื่องหูนะมันออกจากคนอื่นก็เหื้อใจปัญญาพิจารณาหื้อหันตามความเป็นจริงเมื่อหันตามความเป็นจริงแล้วการถือเขาถือเฮามันก็บมีนะมันก็ขันติเนาะขันติตะบะแผดเผาความชั่วเฮือมันแห้งเหือดหายไป เมื่อมันแห้งมันก็เผาง่ายเผาเฮ้มันเหือดแห้งไปเลยนะรมว่ตบะนี่เพียนเพื่อจะย่างกิเลสเนาะอย่าเฮาย่างจีนเ่รไ <c oughs> จะว่ามาอย่างไ้ใจก็ดีอยู่เสมอเบอิดเดอดร้อนพอมีปัญญากำกับมีสติกำกับ เขาจะด่าว่าให้เสียดสีโดยใดใด,ดก็พิจารณาให้ตามความเป็นจริงกิเลสเครื่องรับรองเขาเป็นต้นว่าความโกรความแข็งดีความตีหุึกว่าอยากจะเอาชนะมันก็ลดไปเสี่ยงไปเหือดแหงไปเมื่อกิเลสเขื่องหับมันเหือดแหงไป ใจมันก็นิ่งเมื่อใจมันนิ่งมันก็เฉยบะโตตอบอันนี้ห้องวัดตะปะขันติแปลว่าอดทนจนเป็นตะบะหรือห้องว่าตะบะเดชะภายอดทนได้อย่างนี้ขันติตัวเนี้จัดว่าเป็นพระเดช คือเป็นพระเดชสำรับที่จะใื้กิเลสมันกลัวแต่ถึงอย่างไดก็ต้องระวังอยู่นะฉะนั้นต้องอาศัยขันติแถมชนิดหนึ่งอันที่สามก็คืออธิวาสนะขันติยกใจขึ้นมาแถมน่อยสูงสุดเลยนี่นะสูงสุดเลยที่ว่าอธิวาสนะขันตินี่อดทนจน

มาว่ามา,มาแถมเพื่อจะต้องการให้เขาได้คุดคุยของเขาว่าเขามีจุดเสียอย่างพอง่องเพราะว่าความพิษของตัวเองบางทีเขาพอมาหาันต้องมีผู้ช่วยต้องมีคนคอยช่วยเหลือต้องมีคนคอยคน้นคคลคุยเคียเขาควรจะขอบใจเขา เมื่อมีเสียงบด,ดีมีความตำหนิเสียดสีเข้ามาก็ยกขึ้นพิจารณาตัวเกา่าจะไปพิจารณาคนอื่นเหมือนลูกศรยิงด้วยสอนด้วยปืนขาใจเอาลูกศรลูกปืนออกโดยที่บ่้้องไปกึดบ่าภัยเป็นคนยิงลักษณะลูกศรเป็นชนิดใด ทำมาจากอันอยางทิศทางมันเห็นได้ความเร็วต่อใดบัตรไปสนใจฉะนั้นเขาว่าเฮาบดีเฮาเป็นคนชั่วขอๆเพื่อพิจารณาตัวทันทีว่าเฮาบดีเฮาชั่วอย่างที่เขาว่าแต่ก็ถ้าเฮาบดีเฮาบาชั่วถ้าเฮาดีเฮาบัชั่วเขากบัตรไปโคตรเขาเนี่ย ถ้าเฮายัางเขาว่าเฮาจะไปเข้าข้างตัวเกา่าก็เอากรรมนั้นมาเป็นครูสอนใจแก้ไขความพิษพลาดทหายไปเป็นอันใดกรรมดาว่าเป็นครูถ้าพิจารณาหลอบขอบแล้วเนี่ยยังบาหันความพิษก็เกิดเถียวว่าเมื่อเฮาบ่าพิดแล้วอันน่าเปกเป็นความเข้าใจพิดของเขา โตดกันไปกับบ่ได้อย่างมาเออมนุษย์เฮาปุถุชนคนธรรมดาย่อมมีความเข้าใจพิษเหมือนกันหมดกุคลเมื่อเสียงบดีมากระทบหูนะเฮาก็เฮ้มันคุ้นเคยเป็นมิตรสนิทสนมกันไปบ่เป็นข้าศึกเขาว่ามาอย่างใดก็ดีทั้งนั้น เบือนยังกับพระปุณณมันตานีนะทูลตอบพระพุทธเจ้าว่าถ้าเขาด่าก็นึกว่าดีกว่าเขาตีถ้าเขาตีก็เนึกว่าดีกว่าเขาทำให้มือเสียขาเสียถ้าเขาทำให้มือเสียขาเสียก็นึกว่ายังดีกว่า เขาไว้ชีวิตบัค่าเฮือตายถ้าเขาฆ่าเฮือตายก็นึกว่าดีเหมือนกันบ่ต้องลำบากนี่เมื่อหันว่าดีไปเหียมดอย่างอ,างอีกก็สบายใจอันเนี้ยความอดทนอันนี้เป็นขั้นอธิวาชนะขันติอธิวาชนะขันติก็เลยเป็นประโยชน์แก่คนปฏิบัติ นะศรัทธาหยาิดยมวิธีอดทนต่อกร,รมว่าให้สามลักษณะที่ว่ามาเบื้องตน้นขอข้อหมู่เฮาเจ้าข้าศรัทธาทั้งหลายสาธุชนคนฟังตั้งจิตจะไปโมโหโทโสจะไปประทุษสลายข้อนี้เป็นข้อสำคัญต้องระวังถ้ามีจิตโทสะแล้ว คันติก็อยู่บ่ได้อ่าจิตของเฮาถ้ามันคุณมัวอันยังดีๆมันจะไปใครอยู่มคนเฮาเหมือนกันดูอันอย่างบดีมันของดีมันจะไปมาอยู่แต่ถ้าจิตเฮาดีมันมีก็ของดีคันติกับโทสะนี่มันเป็นค่าซึกกันเนี่ย ขันตินี่เป็นเป็นส่วนคุณธรรมแต่โทสะนี่มันเป็นป่าปะกมอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเขาจะเอาอย่างมาใส่ใจของเขาระวังขันติกับโทสะอาะจะให้เขาสบายอย่างใดอ่ะเนาะท่านผู้ฟังญาติโยมปิจเจรณาไดงยินไปอูไอ้ไปว่าเสยียดสีก็อย่าโตอตอบบริกรรม ทำใจให้ปราศจากโทสะพยาบาทแล้วก็บรไดเบียดเบียนจิตเฮาจะมีคุณธรรมประจำาใจทำอย่างนี้ได้อยู่เย็นเป็นสุขนะเอา้าพอเวลาแล้วโอหมดแล้วนั่นเตะนั่นเตะเนาะหมดเหรอวะ ừ có mốt có, có mốt rồi cả nó dạ dôm nó cả po sớm khuôn kể về la... là chẳng là đầy đây u đây chả mà sóng cho mông bọt đầu sóng cho môn lẹo oh. à mà đây bớt sải nơ u mà พาดประการใดบัถูกหูบาถูกใจท่านใดก็ขอสุมาภัยเนออันใดที่เกิดว่าเป็นสาระก็นำมาพิจารณาสอนจิตสอนใจนำมาพิจารณาเพิ่มเติมเสริมปัญญาแล้วก็ สามารถเอาไปเผยแพร่ได้นะก็ขอขอบคุณสถานีวิทยุทุกตีทุกแห่งทุกคลื่นตีเปินได้หับสัญญาณนำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังต่างบ้านขอ,อนุมโมทนากับบสัทยาติยมตั้งหลายทุกท่านทุกคนเน้ที่ฟังรายการนี้ ตั้งแต่ต้นจนจบนะก้อยาหาโอกาสปะกันทำไมในวันต่อไปสำหรับวันนี้ขอนำรายการจากลาป่อออกแม่ออกสัทยาติโยมตันสาธุชนทุกคนทุกท่านไปก่อนขอความสุขความเจริญจงได้บังเกิดแก่ป่อแม่ปีน้อง ป่อออกแม่ออกป่ออุยแม่อุยนักศิลน,นักบุญทุกคนทุกท่านไว้เพียงเตัอ,อีโจกดีมีใจอายุวันโนสุขังพลาง